ขนลุกเจ้าแม่มนทาสิงร่างให้ช่วยนำขึ้นจากดินอยู่มานานหายใจไม่ออกคนงานตัดปาล์มถูกเจ้าแม่มนทาสิงร่างให้ช่วยนำขึ้นจากดินบริเวณต้นไม้เพราะอยู่มานานหายใจไม่ออกก่อนเพื่อนไปช่วยขุดเจอรูปปั้นผู้หญิงถึงกับขนลุกเมื่อเวลา 15:30 น.วันที่22มีนาคมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สวนปาล์มของนายวิชาญหรือจุกรักษายอดอายุ47ปีชาวตำบลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังมีข่าวลือหนาหูว่าที่สวนปาล์มของนายวิชาญเนื้อที่21ไร่มีคนงานตัดผลปาล์มขุดพบรูปปั้นเซรามิกเจ้าแม่มนทาถูกฝังอยู่ในดินใต้โคนต้นไม้ขนาดลำต้น2คนโอบความสูงของต้นราว 30-40 เมตรอายุร่วม100ปีที่ขึ้นอยู่เดียวๆกลางสวนปาล์มเมื่อไปถึงพบกับชาวบ้านจากที่ต่างๆจำนวนหนึ่งมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชายหญิงกำลังนำดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องเส้นไหว้เข้ากราบไหว้ขอขมาต่อองค์รูปปั้นเซรามิกรูปร่างหน้าตาคล้ายผู้หญิงบริเวณรอบโคนต้นไม้ขนาดใหญ่สังเกตดูพบมีดอกไม้ธูปเทียนน้ำแดงกระป๋องแป้งฝุ่นและเหรียญบาทถูกนำวางไว้เป็นเครื่องเส้นไหว้อยู่รอบโคนต้นนายวิชาญเผยว่าตอนสายของวันที่20มีนาคมที่ผ่านมามีคนงานทั้งชายและหญิงรวม6คนเข้ามารับจ้างตัดผลปาล์มในสวนของตนหลังพักเที่ยงคนงานนำอาหารมานั่งรับประทานรวมกันใกล้กับต้นไม้ใหญ่ห่างกันเพียง3เมตรขณะที่กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่นั้นคนงานผู้หญิงคนหนึ่งมีอาการคล้ายถูกสิงร่างนั่งสั่นอยู่พักใหญ่ก่อนจะพูดออกมาว่าให้ทุกคนช่วยกันขุดร่างตนขึ้นมาที่ถูกฝังอยู่ในดินใต้โคนต้นไม้ขนาดใหญ่เนื่องจากถูกฝังอยู่นานหลายสิบปีหายใจไม่ค่อยออกและก่อนจะออกจากร่างคนงานไปก็บอกว่าตนชื่อเจ้าแม่มนทาเจ้าของสวนปาล์มเล่าต่อว่าจากนั้นคนงานที่ถูกเข้าสิงร่างก็นอนฟุบกองกับดินเพื่อนคนงานถึงกับหยุดกินข้าวเข้ามาช่วยกันบีบนวดจนคนงานหญิงมีอาการดีขึ้นคนงานทุกคนที่ได้ยินเสียงสั่งของเจ้าแม่ก็รีบนำจอบเสียมเข้าไปขุดกันบริเวณโคนต้นไม้ขุดลึกลงไปประมาณ30เซนติเมตรไม่นานก็ขุดพบกับรูปปั้นตามที่เข้าสิงร่างคนงานหญิงทุกคนถึงกับขนลุกชันก่อนจะพนมมือกราบไหว้ขอขมาโดยคนงานหญิงที่ถูกเจ้าแม่มนทาเข้าสิงบอกกับเพื่อนคนงานว่าจะกลับมาทำพิธีพร้อมนำรูปปั้นเจ้าแม่ขึ้นประทับบนศาลาที่จะสร้างให้อยู่คู่กับต้นไม้ที่ขุดพบรูปปั้นของเจ้าแม่ผู้สื่อข่าวรายงานต่ออีกว่าจากการสังเกตบริเวณโดยรอบโคนต้นไม้พบว่ามีชาวบ้านนำดอกไม้ธูปเทียนเครื่องเส้นไหว้น้ำแดงและแป้งฝุ่นมากราบไหว้วางไว้รอบโคนต้นไม้นอกจากนี้ยังพบว่ารอบโคนต้นไม้มีแป้งถูกนำไปโรยถูรูปโคนต้นจนดูขาวโพลนโดยมีชาวบ้านที่ทราบข่าวได้ขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์จากที่ต่างๆพากันมามุงดูโดยไม่ขาดสายขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ